เวลา 15 นาฬิกาวันที่14กันยายน2526ร้อยตำรวจตรีอดิศักดิ์สุนทรารัตน์นายร้อยเวรสถานีตำรวจนครบาลพญาไทได้รับแจ้งเหตุมีคนถูกยิงเสียชีวิตในห้างเมโทรแผ่นเสียงเลขที่646/8-9ถนนเพชรบุรีแขวงถนนเพชรบุรีเขตพญาไทกรุงเทพมหานครจึงไปยังที่เกิดเหตุพร้อมด้วยพันตำรวจโทจงรักษ์ศรีรัตน์สารวัตรใหญ่พันตำรวจโทสมชายสุทธิไวยกิจสารวัตรสืบสวนพันตำรวจโทบรรจงวิวัฒน์วานิชและพันตำรวจเอกสมเกียรติพ่วงทรัพย์ผู้กำกับการสืบสวนนครบาลเหนือที่ห้างเมโทรแผ่นเสียงที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พบศพของนายทวีพงษ์มณีนินนักแต่งเพลงชื่อดังแห่งยุควัย39ปีอยู่บ้านเลขที่9/238ซอย5หมู่บ้านสังสิทธินิเวศโชคชัย4ถนนลาดพร้าวแขวงลาดพร้าวเขตบางกะปินอนเสียชีวิตอยู่ในร้านเมโทรแผ่นเสียงสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีน้ำตาลอ่อนกางเกงขายาวสีน้ำตาลเข้มรองเท้าหนังสีน้ำตาลพบบาดแผลถูกกระสุนปืนเข้าที่ท้ายทอยทะลุหน้าผาก1นัดและที่กกหูขวาทะลุกกหูซ้ายอีก1นัดจบชีวิตนักแต่งเพลงชื่อดังแห่งยุคทวีพงษ์มณีนินเรื่องราวจะเป็นอย่างไรผม Legendary Channel จะเล่าให้ฟังในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจพบปลอกกระสุนตกอยู่ที่พื้น2นัดและบริเวณใกล้กันนั่นเองก็ได้พบหัวกระสุนสังหารตกอยู่ที่พื้นอีก2หัวจากการสอบสวนเลขานุการสาวของนายวรชัยธรรมสังคีตเจ้าของห้างเมโทรแผ่นเสียงซึ่งขณะเกิดเหตุนั้นนายห้างไม่อยู่ทราบว่าก่อนที่นายทวีพงษ์จะมาที่ห้างเมโทรเมื่อเวลา 14:00 น.นายทวีพงษ์ได้มาเช็คดูแผ่นเสียงที่ออกใหม่สักพักนายทวีพงษ์ก็ขอตัวไปตัดผมที่ร้านหมุนบาร์เบอร์ในตลาดนายเลิศหลังห้างเมโทรแผ่นเสียงนั่นเองดวงนายทวีพงษ์นั้นถึงคาดพอหลังจากตัดผมเสร็จแล้วก็ยังย้อนกลับมาที่ห้างเมโทรแผ่นเสียงอีกครั้งหนึ่งโดยไม่รู้ว่ากำลังเดินเข้ามาหาความตายเมื่อนายทวีพงษ์เข้ามาในห้างเมโทรแผ่นเสียงก็ขอโทรศัพท์ไปหาเพื่อนแต่ยังไม่ทันจะได้พูดคุยอะไรมากนักก็มีคนหลายเป็นชายไทยรูปร่างผอมเกรงตัวดำไว้ผมยาวใส่เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีฟ้าตามนายทวีพงษ์เข้ามาทางประตูข้างเหมือนกันก่อนจะชักปืน11มม.ทูตมรณะเหนี่ยวกายสังหารนายทวีพงษ์ในระยะเผาขนเสียงปืนดังขึ้น2นัดแล้วร่างของนายทวีพงษ์ก็ทรุดหวบลงไปโดยที่มือขวายังกำกระดาษแผ่นเล็กแน่นซึ่งข้อความในกระดาษนั้นเขียนว่าพี่โทรไม่เจอสั่งไว้ก็ได้ที่เบอร์314-3365-305ลงชื่อเทพท่ามกลางความตกตะลึงของพนักงานในร้านและลูกค้าที่กำลังเลือกซื้อแผ่นเสียงคนร้ายก็ฉวยโอกาสวิ่งหนีออกไปทางหน้าร้านขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ของคนร้ายอีกคนหนึ่งซึ่งติดเครื่องรออยู่ก่อนแล้วโดยคนร้ายคนนี้มีรูปร่างคล้ายกับมือปืนก็คือผอมดำใส่เสื้อยืดสีเหลืองแล้วคนร้ายทั้งคู่ก็ควบมอเตอร์ไซค์บึ่งหนีไปทางสะพานลอยราชเทวีท่ามกลางความตกตะลึงของผู้คนขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสถานที่เกิดเหตุอยู่นั้นได้มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นที่ห้องทำงานของนายวรชัยธรรมสังคีตในห้างเมโทรแผ่นเสียงเมื่อพันตำรวจโทจงรักษ์รับสายปรากฏว่าผู้ที่โทรมาคือนางน้ำทิพย์คณิตกุลภรรยาคนหนึ่งของนายทวีพงษ์ซึ่งทำงานอยู่ที่ธนาคารศรีนครสาขาเซ็นทรัลพลาซาเพื่อสอบถามว่าสามีถูกยิงจริงหรือไม่โดยน้ำเสียงที่สั่นเครือตลอดเวลาหลังจากนั้นพันตำรวจโทจงรักษ์จึงได้นำพนักงานในห้างเมโทรซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุอันประกอบไปด้วยนายวิรัตเกตจุฬาอายุ60ปีพนักงานเช็คสต็อกนายสมรักษ์โสคดีอายุ38ปีพนักงานเช็คเพลงนางวิรพรอาชาไพโรจน์อายุ37ปีพนักงานขายทั้งหมดให้การเป็นเสียงเดียวกันว่ามีคนร้ายบุกเข้าไปยิงนายทวีพงษ์แต่ไม่ได้สังเกตเห็นคนร้ายขณะยิงเพราะมีหลายคนเข้ามาดูแผ่นเสียงโดยเฉพาะยังมีพระภิกษุถึง2รูปด้วยซ้ำที่อยู่ในเวลาที่นายทวีพงษ์ถูกยิงส่วนสาเหตุที่มือปืนบุกยิงนายทวีพงษ์ครั้งนี้นั้นพันตำรวจโทจงรักษ์เผยว่าเท่าที่สันนิษฐานจากหลักฐานเบื้องต้นน่าจะเป็นเรื่องขัดผลประโยชน์หรือไม่ก็เรื่องชู้สาวเพราะเบื้องต้นนั้นทราบมาว่านายทวีพงษ์เคยทำสัญญาแต่งเพลงให้กับห้างเมโทร1ปีแต่หมดสัญญาแล้วภายหลังได้ไปทำสัญญาไว้กับบริษัทเสียงทองจำกัดในราคา1ล้านบาทโดยจะเรียกผู้จัดการเมโทรและเสียงทองมาสอบทั้งคู่ส่วนประเด็นชู้สาวก็จะเรียกภรรยาทั้งคู่คือจิตติมาเจอใจนักร้องชื่อดังและนำทิพย์คณิตกุลภรรยาคนที่2มาสอบปากคำทวีพงษ์มณีนินหรือนายทวีลูกเพชรเป็นศิลปินนักแต่งเพลงที่มีถิ่นกำเนิดบ้านเกิดอยู่จังหวัดเพชรบุรีเกิดเมื่อวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2487ที่บ้านเลขที่18ตำบลหนองปลงอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีบิดาชื่อนายสถิตมณีนินมารดาชื่อนางพรหมมณีนิน
มีพี่น้องด้วยกันทั้งหมด4คนทวีพงษ์มณีนินสมรสกับสุนิสาวงวัชรกุลหรือที่รู้จักกันในวงการคือจิตติมาเจือใจนักร้องชื่อดังโดยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีบุตรสาวกัน1คนและยังมีบุตรชายซึ่งเกิดกับภรรยาคนที่2คือน้ำทิพย์คณิตกุลอีก1คนการศึกษาของทวีพงษ์มณีนินนั้นจบการศึกษาระดับชั้นปีที่4ที่โรงเรียนวัดหนองปลงอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีจบประโยคเตรียมอุดมศึกษาจากโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีศึกษาต่อที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จบปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศึกษาต่อต่างประเทศที่ University of Dallas เมืองดัลลัสระยะเวลา2ปีแต่ไม่สำเร็จเนื่องจากเหตุการณ์ผันผวนในชีวิตความรักจากนั้นจึงไปจบการศึกษาวิชาธุรกิจโรงแรมที่ลอสแองเจลิสมลรัฐแคลิฟอร์เนียในปีพุทธศักราช2518หน้าที่การงานของทวีพงษ์มณีนินเขาทำงานแผนกบัญชีกระแสรายวันที่ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่หลังจากนั้นจึงเข้าทำงานเป็นตำแหน่งเศรษฐกรตรีกองวางแผนเตรียมพร้อมด้านเศรษฐกิจสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติจากนั้นจึงออกมาทำงานเป็นตำแหน่งประชาสัมพันธ์ของรัชฟิล์มลามาที่โรงภาพยนตร์ควีนวังบุรพาก่อนจะร่วมกับคุณชาญตระกูลเกษมสุขดำเนินกิจการห้างแผ่นเสียง TPC ตราหัวใจมีปีกอยู่ที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ในฐานะห้างผู้ผลิตแผ่นเสียงออกจำหน่ายทั่วประเทศประวัติด้านผลงานเพลงเริ่มเขียนเพลงตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะชอบทั้งร้องเพลงและเขียนเพลงแต่งกาบโครงกรมากประกอบกับเป็นนักอ่านประเภทนอนหนังสือตัวยงอ่านหนังสือทุกประเภทคลังคำมีมากมายหัดแต่งเพลงด้วยตัวเองเรื่อยมาและแต่งเพลงสำเร็จเป็นเพลงแรกเมื่ออายุ14ปีในชื่อเพลงคิดถึงเธอซึ่งได้รับการบันทึกเสียงเมื่อ10ปีให้หลังโดยรุ่งทิพย์ทานทองซึ่งเพลงนี้เองก็มีส่วนทำให้แฟนๆได้รู้จักกับรุ่งทิพย์ทานทองในฐานะนักร้องดาวรุ่งคนหนึ่งในด้านเพลงลูกทุ่งนอกเหนือไปจากงานแต่งเพลงซึ่งรุ่งทิพย์ทานทองแต่งเพลงเองอยู่แล้วจากนั้นจึงได้บันทึกเสียงอีกครั้งโดยทานินอินทรเทพอยู่ในลองเพลงชุดญาติวันทองเมื่ออายุ18ปีก็หัดแต่งเพลงลูกกรุงสำเร็จคือเพลงนานเกินรอก่อนจะนำมาบันทึกเสียงอยู่ในชุดถ้าวันนี้ยังมีเขาอยู่ขับร้องโดยสวรีพกาพันธ์ผลงานเพลงลูกทุ่งนั้นเคยแต่งเพลงให้ลุงเพชรแหลมสิงห์ร้อง 2-3 เพลงได้แก่เพลงคนหัวใจรั่วเนื้อคู่สีชมพูและโลกนี้ไม่ใช่ของเราหลังจากที่กลับมาจากสหรัฐอเมริกาเมื่อสำเร็จการศึกษาในครั้งล่าสุดในปี2518จึงเริ่มงานด้านแต่งเพลงอย่างจริงจังโดยเริ่มอัดเสียงตามลำดับดังนี้ชุดคนหน้าเดิมขับร้องโดยรุ่งฤดีแพ่งพองใส 4 เพลงผลิตโดยห้างแผ่นเสียงกรุงไทยชุดจริงใหม่เขาเรียกเธอว่ากากีขับร้องโดยสุเทพวงศ์กำแหง12เพลงผลิตโดยห้างแผ่นเสียงคาเทชุดถ้าวันนี้ยังมีเขาอยู่ขับร้องโดยสวรีพกาพันธ์4เพลงผลิตโดยห้างแผ่นเสียงกรุงไทยชุดฝากเพลงถึงเธอโดยธานินทร์อินทรเทพ10เพลงผลิตโดยห้างแผ่นเสียงเสริมวิทย์ชุดถ้าหัวใจฉันมีปีกขับร้องโดยจิตติมาเจือใจผลิตโดยห้างแผ่นเสียงทองคำชุดญาติวันทองขับร้องโดยธานินทร์อินทรเทพผลิตโดยห้างแผ่นเสียงเสริมวิทย์ชุดเพชรบุรีตัดใหม่ขับร้องโดยจิตติมาเจือใจผลิตโดยห้างแผ่นเสียงกรุงไทยชุดหลักไม้เลื้อยขับร้องโดยจิตติมาเจือใจผลิตโดยห้างแผ่นเสียงทองคำชุดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกชุดน้ำตาร่วงหลังพวงมาลัยทั้ง2ชุดขับร้องโดยธานินทร์อินทรเทพและสัญชัยโกรานนท์ผลิตโดยห้างแผ่นเสียง TPC ชุดฝนซาฟ้าใสขับร้องโดยจิตติมาเจือใจผลิตโดยห้างแผ่นเสียงกรุงไทยชุดวันนั้นแล้วเธอจะทิ้งขับร้องโดยจิตติมาเจือใจเอกชัยอัยยาลาผลิตโดยเอกชัยอัยยาลานอกจากนั้นยังมีผลงานเพลงประกอบภาพยนตร์อีกมากมายอาทิเช่นเพลงแหวนสวัสดิ์อิทธิพลรักคุณครูคนใหม่กิเลสคนขยี้มือปืนความรักสีดำรักเลือกไม่ได้ทางเสือผ่านจูรี่ที่รักมนรักแม่น้ำมูลเมืองอลละเวงนักเลงสามสลึงสิงสั่งป่าเล็บครุฑหมัดปืนไหวดับเครื่องชนและวายเสเพลเป็นต้นรายชื่อผลงานเพลงของทวีพงษ์มณีนินในช่วงสุดท้ายของชีวิตที่เริ่มหันมาทำกับวง Hot Pepper Singers และต่อมาก็ได้ร่วมงานกับห้องอัดเสียงทองผลิตผลงานเพลงอีกหลายชุดตามลำดับดังนี้ 1. ฝันสลายทำร่วมกับ The Hot Pepper Singers เป็นเทปชุดที่มาของเทปชุดหัวใจสลายคือในเทปชุดฝันสลายนั้นมีทำนองเพลงจีนเพียงเดียวที่เหลือเป็นทำนองเพลงสากลแต่เพลงฝันสลายกลับได้รับความนิยมอยู่เพลงเดียวจึงทำให้มีการจัดทำอัลบั้มต่อมา 2. หัวใจสลายชุดที่1ซึ่งขายดีเป็นประวัติการ
ทำร่วมกับ The Hot Pepper Singers 3. หัวใจสลายชุดที่2หรือชื่อชุดเช็ดน้ำตากับอกฉันทำร่วมกับ Hot Pepper Singers 4. น้ำตาดอกไม้ขับร้องโดยธานินทร์อินทรเทพซึ่งทำร่วมกับวิรัติอยู่ถาวร 5. คำล่าอาไหลขับร้องโดยมาสุภากับประพันธ์ซึ่งทำร่วมกับนฤศรทรัพยประภาและวิรัติอยู่ถาวร 6. คนเดินดินทำร่วมกับ Hot Pepper Singer 7. ในม่านเมฆทำร่วมกับ Hot Pepper Singer 8. เพลงดังหนังละครอาทิเช่นเพลงวงเวียนชีวิตพิษอารมณ์หงเหินสิ้นสวัสดิ์ทันกรรมเทพทำร่วมกับ Hot Pepper Singer 9. คนไกลบ้านทั้งชุดทำร่วมกับ Hot Pepper Singer และ10เป็นอัลบั้มที่ยังไม่มีชื่อ Hot Pepper Singer บรรเลงเศรษฐาสิริชายาขับร้องคุณปุษฎีเอื้อเฟื้อครับและคุณรุ่งพิรุณเมธารงค์ครับรายการในคืนวันนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจากห้างแผ่นเสียงเมโทรครับเพลงที่จบไปเพลงแรกชื่อเพลงอะไรครับฝันสลายครับฝันสลายนะครับอีกสักครู่หนึ่งรับฟัง4เพลงจากรายการนี้ครับก็มีชุดหัวใจสลายไฟสูงสูงไฟสูงสูงแล้วก็สองเราครับครับฟัง3เพลงนี้ก่อนครับในช่วงที่2ครับขอเชิญครับรางวัลที่ทวีพรมณีนินได้รับในผลงานด้านอาชีพนั้นก็คือ1รางวัลเสาอากาศทองคำในปี2519จากเพลงคนหน้าเดิมด้านคำร้องยอดเยี่ยมขับร้องโดยรุ่งฤดีแพ่งพองใส 2. รางวัลเสาอากาศทองคำปี2520จากเพลงขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกด้านทำนองยอดเยี่ยมขับร้องโดยท่านินอินทราเทพ 3. รางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทาน2รางวัลในปี2522จากเพลงปั้นดินให้เป็นดาวด้านคำร้องและทำนองยอดเยี่ยมขับร้องโดยท่านินอินทราเทพจากดินก้อนเดียวฉันเคี้ยวฉันปานเพื่อเธอสุขสันต์พบวันสดใสเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลตำรวจจิตติมาเจอใจนักร้องสาวเปิดเผยว่าเพิ่งรู้ข่าวทวีพงษ์ถูกยิงตายเมื่อตอน1ทุ่มขณะร้องเพลงอยู่ที่35โบย่านปิ่นเกล้าโดยคนขับรถของอุมาพรบัวพึ่งเป็นคนมาบอกทีแรกไม่เชื่อเพราะไม่คิดว่าจะเป็นไปได้เมื่อเช้าเพิ่งจะแยกจากกันก่อนออกจากบ้านแม่ได้ถามทวีพงษ์ว่าจะไปไหนทวีพงษ์บอกว่าจะไปตัดผมแม่ก็ทักว่าวันพุธตัดผมไม่ดีแต่ทวีพงษ์หัวเราะไม่สนใจเราก็ขอติดรถจิตติมาไปต่อรถที่ปากทางลาดพร้าวโดยไม่รู้ว่าการแยกจากภรรยาครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตเวลาต่อมาที่ธนาคารศรีนครสาขาเซ็นทรัลพลาซ่าซึ่งเป็นที่ทำงานของนางน้ำทิพย์คณิตกุลอายุ28ปีภรรยาอีกคนหนึ่งของทวีพงษ์มณีนินเมื่อผู้สื่อข่าวไปพบปรากฏว่านางน้ำทิพย์อยู่ในชุดทำงานสีน้ำตาลกำลังนั่งร้องไห้ท่ามกลางเพื่อนฝูงที่เฝ้าปลอบโยนด้วยความเป็นห่วงนางน้ำทิพย์กำลังอยู่ในห้วงของความเสียใจได้เปิดเผยว่าอยู่กินกับทวีพงษ์มานานประมาณ 7-8 ปีโดยก่อนหน้านี้รู้จักชอบพอกันเมื่อตอนร้องเพลงอยู่ที่บานครธรรมครั้นไม่อยู่กินกันแล้วทั้งทวีพงษ์ได้ขอร้องให้เลิกร้องเพลงจึงหันมาทำงานธนาคารเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงสาเหตุของการสังหารว่าน่าจะมาจากสาเหตุอะไรพอจะรู้หรือไม่นางตอบเพียงสั้นๆว่าสงสัยจะมาจากเรื่องเพลงพี่เขาเคยบอกให้ฟังคราวที่ถูกตีหัวเมื่อครั้งก่อนก็มีจดหมายขู่ว่าคราวนี้เป็นเพียงการสั่งสอนแต่คราวหน้าตายแน่ส่วนดาวใจไพจิตนักร้องไม้สาวซึ่งเพิ่งสูญเสียสามีสุดที่รักนายปรีดีสุจริตกุลผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตเพราะถูกคนร้ายลอบสังหารไปเมื่อไม่นานนี้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวด้วยน้ำเสียงตกใจว่าจะเป็นลมนี่ขนาดไม่ได้สนิทกับคุณทวีพงษ์ยังอดสงสารลูกเมียเขาไม่ได้เพราะทวีพงษ์ก็มีเมียสองคนเหมือนกับนายปรีดีสุจริตกุลที่ถูกยิงเสียชีวิตไปแล้วดาวใจเผยว่านึกไม่ถึงว่าจิตติมาจะมาเจอชะตาชีวิตเหมือนกับเธอพร้อมเล่าว่าเคยทำงานร่วมกับทวีพงษ์ในชุดคิดถึงแม่ก่อนจะมาถูกยิงจนเสียชีวิตในครั้งนี้ทวีพงษ์เคยถูกดักตีหัวจนได้รับบาดเจ็บมาแล้วในตอนเย็นวันที่14มิถุนายน2525โดยคนร้ายดักตีขณะที่ทวีพงษ์เดินออกมาซื้อหนังสือพิมพ์หน้าห้างเมโทรแผ่นเสียงต่อจากนั้นก็มีจดหมายจากคนที่ใช้นามว่าผู้หวังดีส่งมาบอกว่าที่ถูกตีศีรษะนั้นเป็นเพียงการสั่งสอนต่อไปให้ระวังตัวให้ดีผู้บงการจ้างมือปืนตามฆ่าแล้วซึ่งทวีพงษ์เองก็แจ้งความเรื่องนี้ไว้ที่สน.พญาไทแล้วอย่างไรก็ดีสำหรับสาเหตุที่อยู่เบื้องหลังการสั่งฆ่าทวีพงษ์นั้น
น่าจะเป็นที่รู้กันในวงการเพลงและวงการบันเทิงดีว่าทวีพงศ์มีเรื่องขัดใจกับบุคคลผู้หนึ่งที่ได้แนะนำให้ทวีพงศ์แต่งเพลงขายให้กับบริษัทอําแดงแอดเวอร์ไทซิ่งของนายสุวิทย์โคตรศิลป์อดีตนักข่าวบันเทิงและบุคคลที่ทำตัวเป็นนายหน้านั้นจะขอค่านายหน้าจากทวีพงศ์แต่ทวีพงศ์ไม่ยอมเพราะไม่ได้ตกลงกันมาก่อนทำให้บุคคลดังกล่าวโกรธแค้นในตัวทวีพงศ์และเชื่อว่าด้วยสาเหตุนี้เองน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ทวีพงศ์ถูกลอบสังหารได้ทั้งที่ทวีพงศ์เองก็ระวังตัวอยู่แล้วแต่ไม่คิดว่ามือปืนจะมาบุกยิงอุกอาจใจกลางร้านใจกลางเมืองกรุงเทพแบบนี้สำหรับบุคคลที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นผู้บงการฆ่าทวีพงศ์นั้นเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามได้ทราบว่าได้หลบไปอยู่สหรัฐอเมริกาหลังจากที่ทวีพงศ์ถูกตีศีรษะได้ไม่นานในทันทีที่สิ้นเสียงปืนและเมื่อผู้สื่อข่าวไปถึงที่เกิดเหตุพบว่าใครเป็นใครจึงได้รีบโทรศัพท์สอบถามไปที่บริษัทเสียงทองจำกัดต้นสังกัดพบกับนายธรรมนูญปุงคานนท์ผู้จัดการที่ปลายสายก่อนจะได้รับเสียงย้อนถามกลับมาด้วยความแปลกใจว่าฮะจริงเหรอก็เขาเพิ่งโทรศัพท์มาหยกๆนี่เองและนายธรรมนูญก็เล่าโดยละเอียดว่านายทวีพงศ์ได้โทรศัพท์มาหานางชูศรีพุ่มสิริแผนกบัญชีของบริษัทเสียงทองแล้วถามว่าพี่ง่าอันหมายถึงนายชาลีอินทรวิจิตรนักแต่งเพลงอีกผู้หนึ่งได้ฝากเงินค่าแชร์ไว้ให้หรือเปล่าเพราะเขาเปียได้และชาลีบอกว่าจะเก็บรวบรวมมาฝากไว้ให้คุณชูศรีแกกระหืดกระหอบมาบอกผมว่าพูดกันได้แค่นั้นก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงปืนดังลอดมาจากโทรศัพท์แล้วก็มีเสียงผู้หญิงร้องสลับเสียงเออะโวยวายแต่เสียงทวีพงษ์เงียบไปเลยผมยังถามเขาไปเลยว่าทำไมไม่ฮัลโหลฮัลโหลไปเรื่อยๆคุณชูศรีจะบอกว่าเรียกตั้งสักพักแล้วไม่เห็นมีใครพูดก็เลยวางผมก็ไม่ได้นึกอะไรนะแล้วพอวางหูโทรศัพท์เสียงโทรศัพท์คุณก็ดังเข้ามาเลยก็เพิ่งรู้เรื่องทวีพงษ์ถูกยิงจากคุณนี่แหละมันเรื่องอะไรกันนายธรรมนูญเปิดเผยเกี่ยวกับวินาทีสังหารที่เล็ดลอดเข้ามาทางโทรศัพท์แต่บอกว่าไม่ทราบเหมือนกันว่านายทวีพงศ์โทรมาจากไหนและเพิ่งทราบว่าถูกยิงจากที่ร้านเมโทรเกี่ยวกับธุรกิจเพลงนั้นผู้จัดการชื่อดังของเสียงทองให้รายละเอียดว่าทวีพงศ์เซ็นสัญญามอบลิขสิทธิ์เพลงทั้งหมดให้เสียงทองเป็นเวลา10ปียกเว้นเพลงที่ผูกพันทางกฎหมายกับบริษัทอื่นแต่ถ้าครบสัญญาก็จะตกเป็นของเสียงทองทันทีโดยทวีพงศ์รับค่าลิขสิทธิ์ไปแล้ว1ล้านบาททางบริษัทผมได้ประกันชีวิตไว้ให้ด้วยในวงเงิน3ล้านบาทส่วนหนึ่งทางผมก็มอบให้ลูกเมียเขาพูดถึงความกระทบกระเทือนทางธุรกิจกับบริษัทก็น่าจะพอมีบ้างเพราะเพลงใหม่ตามสัญญาก็เพิ่งแต่งได้ไม่เท่าไหร่มีแต่เพลงเก่าๆที่เสียงทองมีกรรมสิทธิ์อยู่กว่า300เพลงชุดล่าสุด12เพลงก็แต่งเสร็จแล้วยังไม่ทันได้ตั้งชื่อเลยนี่คุณปราจีนทรงเผ่ากำลังเรียบเรียงเสียงประสานอยู่กะจะให้เศรษฐาสิริฉายาร้องกลางเดือนนี้แหละนายธรรมนูญกล่าวอีกมุมหนึ่งของทวีพงษ์มณีนินนั้นก็คือนอกจากเจ้าตัวจะมีภรรยาเป็นนักร้องถึง2คนแล้วเพราะภรรยาคนแรกก็คือจิตติมาเจอใจส่วนภรรยาคนที่2นั้นก็คืออดีตนักร้องน้ำทิพย์ธรรมชาติแต่นายทวีพงษ์นั้นกลับยังไม่ยอมหยุดเป็นคนมีนิสัยเจ้าชู้ใช้เงินเก่งพบผู้หญิงถูกใจที่ไหนเป็นต้องทุ่มเทใช้ความพยายามจนสำเร็จและในจำนวนผู้หญิงที่นายทวีพงษ์ไปชอบนั้นในหมู่เพื่อนฝูงและวงการเพลงเล่าว่าเมื่อเร็วๆนี้มีข่าวว่าไปหลงชอบหมอนวดสาวคนหนึ่งชื่อเล่นแหม่มเป็นหมอนวดอยู่ที่วาเลนติโนอาบอบนวดถึงขนาดลงทุนผ่อนบ้านให้อยู่แต่ตอนหลังก็ต้องเลิกลากันเนื่องจากมีนายตำรวจคนหนึ่งเข้ามาชอบหมอนวดสาวผู้นี้กระทั่งหมอนวดสาวผู้นี้แยกทางกับทวีพงษ์ในที่สุดวันที่15กันยายนที่กองกำกับการสืบสวนนครบาลเหนือพันตำรวจเอกสมเกียรติพ่วงทรัพย์ผู้กำกับการสืบสวนนครบาลเหนือชี้แจงว่าขณะนี้ได้แบ่งทีมทำงานออกเป็น2สายสายแรกสืบสวนหาข้อมูลเกี่ยวข้องสาย2หาความคืบหน้าเกี่ยวกับมือปืนส่วนสาเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเร็วเกินไปที่จะสรุปได้ว่าเกิดจากอะไรแต่ในชั้นสอบสวนนี้ได้สอบถามนายสุวิทย์โคตรศิลป์ดูแล้วได้ความว่าทวีพงษ์ทำสัญญาขายลิขสิทธิ์เพลงกับบริษัทเมโทรไว้โดยมีข้อแลกเปลี่ยนเป็นรถเก๋ง BMW 1คันแต่เมื่อมีสัญญากันแล้วนายทวีพงษ์ไม่ได้แต่งเพลงให้ที่สุดก็เลิกแล้วสัญญาต่อกันนายทวีพงษ์หันไปทำสัญญากับบริษัทเสียงทองได้เงินมา1ล้านบาทแต่ก็ถูกขอให้แต่งเพลงป้อนให้มากๆนายทวีพงษ์แต่งไม่ได้ก็มีปัญหาขัดแย้งกันอีกในช่วงหลังนักแต่งเพลงชื่อดังจึงหันไปเจรจากับบริษัทเมโทรให้ช่วยหาเงินใช้หนี้บริษัทเสียงทองแต่ทางเมโทรขอคิดดูก่อนซึ่งปัญหาก็คาราคาซังอยู่พอดีเกี่ยวกับเรื่องประกันชีวิต3ล้านบาทก่อนหน้าที่จะเสียชีวิตผู้สื่อข่าวได้ไปสอบถามนายประกิตอภิสารธนารักษ์1ใน4กรรมการบริษัทเสียงทองซึ่งซื้อลิขสิทธิ์เพลงของทวีพงษ์และเป็นผู้ริเริ่มทำประกันชีวิตไว้ให้เงินประกันชีวิตบริษัทเสียงทองจ่ายครับแต่สัญญาผู้รับประโยชน์เราแบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรกคุณทวีพงษ์ได้ส่วนที่2และ3เป็นของบริษัททั้งหมดที่ทำคุณอุทัยไกลวงที่ปรึกษากฎหมายเป็นคนดำเนินการ
คุณทวีพงษ์เห็นชอบด้วยแต่เมื่อเกิดเหตุขึ้นอย่างนี้ในส่วนประโยชน์ที่ตัวเองได้รับก็จะช่วยเป็นค่าทำศพและที่เหลือจะให้เป็นทุนเลี้ยงดูลูกทั้งสองของคุณทวีพงษ์ส่วนที่เป็นประโยชน์ของเพื่อนผมว่าน่าจะไม่มีปัญหาพวกเรายินดีจะช่วยเขาทั้งหมดเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงผลประโยชน์ในลิขสิทธิ์เพลงว่าจะเป็นสาเหตุขัดแย้งทำให้มีการฆ่ากันหรือไม่นายประกิตตอบว่าไม่น่าจะเป็นสาเหตุเพราะส่วนที่ติดพันอยู่กับนายสุวิทย์นายทวีพงศ์ก็นำไปใช้คืนให้หมดแล้วส่วนเรื่องอื่นนอกเหนือจากนี้นายประกิตกล่าวว่าไม่ทราบว่ามีปัญหาที่ใดบ้างแต่โดยปกตินิสัยของนายทวีพงศ์นั้นเป็นคนโลดโผนชอบเที่ยวกลางคืนหาวัตถุดิบแต่งเพลงมีหมอนวดมีนักร้องมีข่าวซุบซิบกันเลยนายประกิตชี้แจงโดยว่าแรกๆนั้นนายทวีพงศ์มาที่สำนักงานเสียงทองทุกวันแต่ระยะหลังห่างไปสอบถามได้ความว่ากำลังซุ่มแต่งเพลงให้กับเศรษฐาสิริฉายาร้องแล้วเขาก็แต่งสำเร็จออกมาได้ดีเสียด้วยเกี่ยวกับเรื่องนักร้องสาวคนล่าสุดที่ทวีพงศ์พาตัวเองเข้าไปพัวพันพยายามปลุกปั้นแต่งเพลงป้อนให้ร้องหวังสนับสนุนให้เป็นนักร้องมีชื่อเสียงโด่งดังในอนาคตกระทั่งมีเสียงซุบซิบออกมาถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างบุคคลทั้งสองว่ามีเกินกว่านักแต่งเพลงกับนักร้องนั้นเป็นที่รู้กันในวงการเพลงทั่วไปว่าได้แก่มาสุภากับประพันธ์อดีตนางงามผู้ผ่านการประกวดเวทีนางสาวไทยจักรวาลมาแล้วซึ่งในปัจจุบันได้หันเหหนทางชีวิตมายึดอาชีพขายเสียงร้องเพลงตามแหล่งบันเทิงต่างๆแหล่งข่าวในวงการยืนยันว่าทวีพงษ์ทุ่มเททุกอย่างสุดหัวใจประพันธ์เพลงในชุดคำล่าอาลัยให้กับเธอร้องหมายมั่นปั้นมือจะผลักดันให้เธอเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงขึ้นมาให้ได้ซึ่งผลงานเพลงชุดหลังนี้หลังจากถูกนำเผยแพร่เพียงไม่กี่วันก็ได้รับความสนใจมีทีท่าว่าจะดังพุ่งขึ้นมาแล้วอย่างไรก็ตามจากเสียงซุบซิบดังกล่าวทวีพงษ์ได้ปฏิเสธว่าเขากับมาสุภาไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากการเป็นนักแต่งเพลงกับนักร้องและความหวังดีที่เขามีอยู่ให้กับเธอเท่านั้นที่ศาลา6วัดมกุฏกษัตริย์มีพิธีรดน้ำศพทวีพงษ์มณีนินนักแต่งเพลงชื่อดังซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลา 17:00 นท่ามกลางบุคคลในวงการเพลงซึ่งไปร่วมแสดงความรักความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายแก่ผู้ตายอย่างคับคั่งอาทิปราจีนทรงเผ่าในห้างวรชัยธรรมสังคีตแห่งห้างแผ่นเสียงเมโทรวินัยรุ่งอนันต์ไพบูลย์สุภวารีกุ้งกาดินและนักร้องนักดนตรีอีกมากมายที่ผู้ตายเคยฝากผลงานไว้ให้บรรยากาศเป็นไปอย่างเงียบเชียบด้วยความโศกสลดที่ทุกคนมีต่อครอบครัวของผู้ตายที่อยู่เบื้องหลังได้แก่ภรรยาทั้งสองคือจิตติมาเจือใจและน้ำทิพย์ธรรมชาติหลังจากใช้เวลาอยู่ประมาณ1ชั่วโมงจึงได้ทำการบรรจุศพใส่โลงปรากฏทั้งจิตติมาและน้ำทิพย์ต่างโผล่เข้ากอดศพสะอึกสะอื้นน้ำตาอาบแก้มศพกับร่างอันสงบของผู้ที่เคยเป็นสามีอย่างอาลัยอาวรณ์เป็นครั้งสุดท้ายค่ำวันที่15กันยายนผู้สื่อข่าวได้พบกับมาสุภากับประพันธ์นักร้องสาวสวยวัย23ปีที่ห้องอาหารดีๆโภชนาทางเข้าอสมทถนนอโศกดินแดงเขตห้วยขวางอดีตนางสาวไทยจักรวาลซึ่งผันตัวมาเป็นนักร้องเผยกับผู้สื่อข่าวว่ารู้สึกตกใจมากเพราะคืนก่อนหน้าที่ทวีพงษ์จะถูกยิงเขาได้ไปหาที่ห้องอาหารดังกล่าวและพูดคุยเรื่องเพลงชุดคำล่าอาลัยคืนนั้นมาดร้องเพลงเสร็จขอตัวกลับบ้านก่อนเพราะทวีพงษ์ไปกับเพื่อนอีก 2-3 คนพอรุ่งขึ้นขณะที่ร้องเพลงอยู่ที่อมรินทร์คาเฟ่ก็รู้ข่าวว่าคุณทวีพงษ์ถูกยิงมาสุภาซึ่งเรียกตัวเองว่ามาดเราให้ผู้สื่อข่าวฟังถึงการพบกันครั้งสุดท้ายคืนนั้นคุณทวีพงษ์มาบ่นให้ฟังเรื่องเพลงขอเพียงรักซึ่งมาดเคยร้องในละครมาก่อนแล้วคุณทวีพงษ์เอาไปให้ฮอตเปปเปอร์อัดอีกว่าไม่น่าทำอย่างนั้นมาดยังถามว่าเอารถมาหรือเปล่าคุณทวีพงษ์บอกว่าไม่ได้เอามามาดสุภาเล่าให้ฟังถึงบทสนทนาในการพบกันครั้งสุดท้ายผู้สื่อข่าวถามว่ารู้จักกับทวีพงษ์ได้อย่างไรมาดสุภาตอบว่ารู้จักกันตอนเซ็นสัญญาที่ห้างแผ่นเสียงเสียงทองโดยอดุลกรีนเป็นคนเอาไปฝากต่อคำถามที่ว่าทำไมทวีพงษ์จึงแต่งเพลงให้ร้องมาสุภาบอกว่าทวีพงษ์เคยพูดว่าชอบนิสัยใจคอของมาสุภาที่พูดจาตรงไปตรงมาและทวีพงษ์ก็ให้ความใส่ใจอย่างดีตั้งใจสอนเรื่องร้องเพลงทุกอย่างผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นไปได้ไหมที่ทวีพงษ์จะชอบมาสุภาถึงขนาดแต่งเพลงให้มาสุภาตอบว่าเรื่องนี้เคยพูดกับทวีพงษ์เหมือนกันว่าจะชอบคุณทวีพงษ์ได้อย่างไรเพราะมีเมียแล้วตั้ง2คนและมาสุภาก็รู้จักกับเมียทั้ง2คนนั้นดีเรื่องนี้ก็มีแต่คนขอร้องว่าเป็นแฟนกันเพราะคุณทวีพงษ์ถ้าแต่งเพลงให้ใครร้องต้องได้คนนั้นเป็นเมียซะก่อนเหมือนจิตติมากับน้ำทิพย์ดังนั้นเมื่อทวีพงษ์มาแต่งเพลงให้มาสุภาร้องคนก็เลยคิดว่าทวีพงษ์กับมาสุภาก็ต้องได้กันส่วนความสัมพันธ์ระหว่างทวีพงษ์กับนักร้องสาวดาวรุ่งคนนี้นั้นเจ้าตัวเผยว่าแท้ที่จริงแล้วเราคบกันเหมือนครูกับลูกศิษย์มาดรักคุณทวีพงษ์ในฐานะครูเรียกพี่ทุกคำไม่ได้รักกันแบบนั้นหรอกค่ะมาสุภาเผยความในใจแม้แต่ไปไหนมาไหนด้วยกันยังไม่ค่อยได้ไปเลยเรื่องอะไรจะรักกันได้
ส่วนใหญ่ก็จะพบกันที่ห้องอาหารดีๆนั่นเองผู้สื่อข่าวถามว่าทวีพงศ์เคยพูดจาเรื่องอะไรปรับทุกข์ไหมมาสุภานั่งคิดคู่ใหญ่แล้วก็บอกว่าเรื่องส่วนใหญ่ที่คุยกันก็เป็นเรื่องเพลงเรื่องเทปพอคุณทวีพงศ์มั่นอกมั่นใจว่าเพลงชุดคำล่าอะไรจะต้องดังส่งให้มาสุภาเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงได้แน่นอกจากนี้มาสุภายังเผยว่าเคยรู้ถึงความสัมพันธ์ของทวีพงศ์กับหมอนวดสาวที่ชื่อแหม่มที่อาบอบนวดวาเลนติโนเพราะทวีพงศ์เคยเล่าให้ฟังว่าเคยมีแฟนเป็นหมอนวดเลี้ยงดูส่งเสียแต่ระยะหลังเลิกติดต่อกันแล้วก็ยกทรัพย์สินให้ไปไม่ได้เอาคืนแต่อย่างใดผู้สื่อข่าวถามว่าในสายตาของมาสุภาคิดว่าทวีพงศ์เป็นคนเจ้าชู้หรือไม่มาสุภาตอบว่าโดยส่วนตัวที่รู้จักกันทวีพงศ์ไม่ใช่คนเจ้าชู้แต่เป็นคนเลือกคนด้านนิสัยส่วนตัวแล้วทวีพงศ์เป็นคนคุยสนุกมีเรื่องตลกให้ฟังทุกวันและที่สำคัญคือเป็นสุภาพบุรุษไม่เคยล่วงเกินดังนั้นที่เคยถูกล้อเลียนว่าเป็นแฟนคุณทวีพงศ์จึงไม่ได้สนใจอะไรจากปากคำของผู้เกี่ยวข้องหลายปากซึ่งตำรวจสืบสวนสอบสวนเรื่อยมานับตั้งแต่วันที่14กันยาหลังช่วงเวลาที่ทวีพงศ์ถูกยิงเสียชีวิตพนักงานสอบสวนได้แยกประเด็นที่เป็นสาเหตุการฆ่าไว้ตั้งแต่เรื่องการขายลิขสิทธิ์เพลงเงินล้านกับหลายบริษัทแผ่นเสียงซึ่งอย่างน้อย2แห่งมีเรื่องขัดกันเนื่องจากทวีพงศ์มักเป็นฝ่ายผิดสัญญาไล่เลียงนับตั้งแต่การมีสัญญาผูกพันกับบริษัทอัมแดงแอดเวอร์ไทซิ่งของนายสุวิทย์โคตสินกว่า1ปีที่ผ่านมาแต่เมื่อสอบสวนทวนความดูแล้วทวีพงศ์สามารถเคลียร์ปัญหากับอัมแดงได้เรียบร้อยจนมาถึงสัญญากับบริษัทเสียงทองซึ่งนายธรรมนูญปุงคานนท์เป็นผู้จัดการและบริษัทนี้เองที่ทำประกันชีวิตไว้ให้ทวีพงศ์ในวงเงิน3ล้านบาทแต่ก็ไม่พบชนวนเหตุรุนแรงถึงกับจะฆ่าแกงกันอย่างไรก็ดีทางเจ้าหน้าที่ได้ย้อนถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งที่ทวีพงศ์ถูกตีหัวและได้แจ้งความไว้เป็นหลักฐานที่สน.พญาไทจากรายงานแจ่มชัดว่าหลังจากนั้นได้มีคนกลางที่เคารพนับถือจับมือให้คนทั้งสองทำความเข้าใจกันแต่เรื่องปมของค่าในหน้า 100,000 บาทเจ้าหน้าที่ตำรวจกลับพบว่าไม่ได้ยุติเพียงเท่านั้นพอทวีพงศ์เองกลับเก็บความแค้นไว้ก่อนจะมีข่าวแพร่ออกมาว่ามีมือปืนเมืองเพชรภายใต้บารมีของเจ้าพ่อผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งในขณะนั้นได้ออกประกบตัวคู่กรณีของยอดนักแต่งเพลงและต่อมาคู่แค้นคนเดียวกันนั้นเองก็ได้หลีภัยไปต่างประเทศเพื่อเอาชีวิตรอดเจ้าหน้าที่ตำรวจประมวลการสอบสวนประเด็นนี้ไว้อย่างทีท่วนว่าหลังจากที่คู่แค้นของทวีพงศ์หนีไปตั้งหลักยังต่างประเทศเป็นเวลาเนิ่นนานต่อมาก็มีข่าวว่าคู่แค้นของทวีพงศ์ซึ่งมีเพื่อนที่มีฐานะเป็นเจ้าพ่อคนหนึ่งในวงการบันเทิงมีลูกสมุนเป็นมือปืนในสังกัดมากมายได้รับการจ้างวานให้เก็บทวีพงศ์เสียเพราะนั้นเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้คู่แค้นของทวีพงศ์ได้เดินทางกลับสู่มาตุภูมิได้คำสั่งดังกล่าวนี้ผู้ใกล้ชิดหลายคนรู้ดีเพราะทวีพงศ์ก็เคยพูดย้ำไว้หลายครั้ง17กันยายน2526ในองค์อาจเคลือประเสริฐผู้สื่อข่าวพิเศษไทยรัฐประจำสหรัฐอเมริการายงานจากลอสแองเจลิสว่าได้พบและสัมภาษณ์นายเสนีถนอมรัฐหรือโฆษกปากหม่อมซึ่งมีข่าวโผล่พันถึงคดีฆ่านายทวีพงศ์มณีนินทร์นักแต่งเพลงชื่อดังจากการพบกันเสนีอดีตโฆษกปากหม่อมแห่งเมืองไทยซึ่งกำลังเป็นนักจัดรายการวิทยุอยู่ที่ลอสแองเจลิสได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าเมื่อรู้ข่าวทวีพงศ์ถูกยิงตายก็ตกใจมากไม่คิดว่าทวีพงศ์จะอายุสั้นแต่ก็แปลกใจที่มีข่าวว่าตัวเขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้บงการฆ่าทวีพงศ์เซนีย้อนถามนักข่าวว่าทำไมต้องมาสงสัยในตัวผมทั้งที่อยู่ไกลกันถึงเพียงนี้เซนียังเปิดเผยอีกว่าเขานั้นเป็นคนบ้านเดียวกันกับทวีพงศ์คือจังหวัดเพชรบุรีซึ่งแน่นอนคือดินแดนถิ่นมือปืนเรื่องนี้ตำรวจไทยไม่โง่หรอกต้องรู้อะไรดีอะไรเป็นอะไรการที่มีข่าวเพ่งเล็งมาถึงตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นการเบนความสนใจของคนบางคนหรืออาจจะเป็นการกระทำของตัวการในเรื่องนี้ก็ได้พร้อมทั้งยังเปิดเผยว่าตัวเขานั้นบังเอิญเป็นคนดังก็คงจะคิดมีคนขายความดังมากกว่าเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงเรื่องที่มีการดักตีหัวกันนั้นโฆษกปากมอมตอบว่าผมไม่เคยทำอะไรทวีพงศ์มันเป็นเรื่องอะไรที่ต้องไปทำคิดว่าเป็นเรื่องโจ๊กมากกว่าพอตัวเขานั้นกับทวีพงศ์สนิทสนมกันดีและที่สำคัญคือเป็นเพื่อนกันเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงเรื่องที่มีข่าวว่ามีการส่งเงินจำนวนนับแสนให้บุคคลหนึ่งในเมืองไทยก่อนหน้าที่ทวีพงศ์จะถูกยิงตายเซนีตอบว่าเขาไม่เคยติดต่อกับคนไทยแม้แต่การเขียนจดหมายไม่เคยทราบความเคลื่อนไหวของวงการบันเทิงไทยและผู้สื่อข่าวถามว่าคิดว่าจะกลับเมืองไทยหรือไม่เซนีตอบว่ากลับนั้นกลับแน่ถ้าหากจำเป็นแต่ไม่ใช่กลับไปเรื่องทวีพงศ์ถูกฆ่าเพราะไม่มีอะไรกันอยู่แล้วเซนีถนอมรัฐอดีตโฆษกปากหม่อมกล่าวปฏิเสธย้ำอีกครั้งในที่สุดในเรื่องของการติดตามกลุ่มมือปืนผู้สังหารทวีพงศ์มณีนินผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเรื่องนี้เท่าที่ได้รับรายงานปรากฏว่าแรกทีเดียวนั้นกลุ่มผู้สังหาร
ได้จ้างวานกลุ่มมือปืนมาชุดหนึ่งเพื่อสังหารทวีพงษ์มณีนินโดยให้เฝ้าดูพฤติการของทวีพงษ์มณีนินว่าส่วนมากแล้วไปที่ไหนไปกับใครช่วงเวลาไหนที่ควรจะลงมือแต่อาจจะเป็นเพราะว่ามือปืนชุดนี้เป็นมือปืนอ่อนหัดทั้งกลุ่มผู้ว่าจ้างจึงได้ล้มเลิกแผนไปและในขณะเดียวกันได้หันมาจ้างกลุ่มมือปืนอีกชุดหนึ่งซึ่งเป็นมืออาชีพรุ่นใหญ่มีความชำนาญมีประสบการณ์ในเรื่องนี้และกล้าตัดสินใจทำงานแม้ต้องพบกับอุปสรรคใดๆก็ตามในตำรวจผู้นั้นกล่าวย้ำว่าจะเห็นได้จากการลงมือที่อยู่ในลักษณะใจเย็นทราบรู้ความเคลื่อนไหวของผู้ตายชนิดที่แทบจะเรียกว่าเป็นเงาตามตัวกล้าตัดสินใจยิงในช่วงเวลาที่คนยังผูกพันแม้กระทั่งต่อหน้าต่อตาพระภิกษุก็ตามซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่พอจะรู้แล้วว่ามือปืนนั้นเป็นสายของใครแต่ยังเปิดเผยอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้ตามแนวทางการสอบสวนของเจ้าหน้าที่นั้นมีรายงานว่านอกจากพบปัญหาความขัดแย้งของคนหลายๆฝ่ายของทวีพงษ์เองนับตั้งแต่ปัญหาลิขสิทธิ์กับบริษัทแผ่นเสียงหลายแห่งปัญหาเรื่องชู้สาวจากข่าวความสัมพันธ์กับมาสุภากับประพันธ์นักร้องเจ้าของเสียงคำล่าอาไหลซึ่งมีหนุ่มๆหมายปองมากและปัญหาความแค้นข้ามทวีประหว่างเขากับเสนีถนอมรัตน์นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังพบว่าในปัญหาการขายเพลงนั้นยังมีเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องที่ขายเพลงให้กับคณะนักร้องหลายคณะในช่วง2ปีที่แล้วซึ่งทวีพงษ์ก็สร้างปัญหาลักษณะเดียวกันขึ้นอีกโดยเฉพาะกับนักร้องยอดนิยมชื่อดังคนหนึ่งซึ่งมักจะเรียกตัวเองว่าขวัญใจคนเดิมเจ้าหน้าที่สอบพบด้วยว่าในช่วงนั้นทวีพงษ์ได้เบนเข็มไปแต่งเพลงป้อนนักร้องลูกทุ่งชื่อดังหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคณะนักร้องลูกทุ่งที่เรียกตัวเองว่าขวัญใจคนเดิมนั้นทวีพงษ์ได้เรียกเงินมาถึง 500,000 บาทมีสัญญาแต่งให้100เพลงแต่ปรากฏว่าทวีพงษ์แต่งเพลงให้ได้เพียง24เพลงหลังจากนั้นก็ยังไม่ได้แต่งเพลงอะไรให้อีกมีการตามทวงถามจนเลิกทวงถามไปและนอกเหนือจากนักร้องขวัญใจคนเดิมแล้วนั้นเจ้าหน้าที่ยังพบด้วยว่าคณะที่ดังๆพอๆกันถึงกับต้องหันไปซื้อลิขสิทธิ์เพลงเก่าๆมาร้องป้อนแฟนเพลงเพราะทนรอฤทธิ์เบี้ยวของทวีพงษ์ไม่ไหวอย่างไรก็ตามในประเด็นที่สอบสาวลึกไปถึงสาเหตุความขัดแย้งระหว่างทวีพงษ์กับกลุ่มนักร้องลูกทุ่งยอดนิยมในครั้งนี้นั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าจะเก็บไว้ประกอบคดีเพียงเท่านั้นในชั้นสอบสวนยังไม่ได้ชี้ชัดไปถึงการขัดแย้งปัญหาใดๆกับผู้ใดในวงการลูกทุ่ง20กันยายนศพของทวีพงษ์มณีนินนักแต่งเพลงชื่อดังแห่งยุคถึงกำหนดบรรจุแล้วเมื่อเวลา 15:00 นหลังจากตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดมกุฏกษัตริย์เป็นเวลาครบ7วันในด้านการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังคงดำเนินไปโดยยังไม่ถึงขั้นตอนการจับกุมมือปืนหรือผู้บงการฆ่าส่วนประเด็นขัดแย้งที่อาจนำพาไปสู่สาเหตุการฆ่าล้างแค้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนแยกประเด็นไว้2ประเด็นคือขัดผลประโยชน์เรื่องลิขสิทธิ์เพลงและเรื่องชู้สาวพลตำรวจตรีสำเนาวิทิตวรการผู้บังคับการเหนือซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบคดีนี้ได้ให้สัมภาษณ์ว่าอยากให้ทุกอย่างหยุดหมดในตอนนี้เพราะถ้าหากยังพูดไปก็วนเวียนซ้ำซากยอมรับว่าที่หนังสือพิมพ์ลงไปนั้นก็มีทั้งถูกและผิดแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรดีขึ้นในด้านรูปคดีโดยเฉพาะทวีพงษ์ผู้ตายเป็นคนที่มีเรื่องวุ่นวายโลดโผนในชีวิตพอสมควรส่วนประเด็นที่จะเป็นสาเหตุการฆ่าก็ยังไม่สามารถสรุปได้ในตอนนี้แต่ได้ตั้งไว้2แนวทางก็คือทางหนึ่งจะสืบสาวจากตัวมือปืนไปหาสาเหตุการฆ่าและอีกทางหนึ่งจะสืบสาวจากสาเหตุการฆ่าไปหาตัวมือปืนแต่ก็รู้สึกหนักใจเพราะคดีนี้มือปืนใช้ปืนขนาด9มมผิดกับมือปืนทั่วไปที่นิยมใช้ขนาด11มมทำให้การสืบสวนยิ่งยากขึ้นไปอีกตามแนวทางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พญาไทที่ร่วมกับกองกำกับการสืบสวนนครบาลเหนือได้เรียกพยานและผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายในวงการเพลงมาสอบปากคำอย่างต่อเนื่องขณะนี้ตำรวจได้ตัดประเด็นข้อพิพาททางชู้สาวของทวีพงษ์ออกไปแล้วมุ่งหน้าเน้นหนักไปทางด้านการขัดผลประโยชน์การเบี้ยวในวงการเพลงกับบริษัทหลายบริษัทที่ทวีพงษ์เซ็นสัญญาขายลิขสิทธิ์ด้วยจากประวัติการทำงานที่เคยปรากฏตลอดเวลาเมื่อเซ็นสัญญาได้เงินไปแล้วจะไม่ป้อนเพลงให้ตำรวจสืบพบว่าทวีพงษ์มาเจอหนามตำใจขึ้นเมื่อมีคู่สัญญารายล่าสุดเป็นฝ่ายเบี้ยวก่อนโดยไม่จ่ายค่าตอบแทนให้ตามสัญญาที่มีไว้บ้างตำรวจสืบพบด้วยว่าสัญญาขายลิขสิทธิ์เพลงที่มีต่อบริษัทดังกล่าวนั้นไม่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนเนื่องจากเป็นการผิดสัญญาต่อผู้ถือลิขสิทธิ์ตามกฎหมายซึ่งผูกพันกันเป็นเวลานับ10ปีและผลตอบแทนก็ไม่ได้พูดกันเป็นจำนวนเงินแต่ตกลงกันเป็นสิ่งของมีราคาชิ้นหนึ่งโดยสัญญาลูกผู้ชายดังกล่าวมีว่าถ้าทวีพงษ์แต่งเพลงให้ถึง50เพลงจะโอนกรรมสิทธิ์สิ่งของมีค่าชิ้นนั้นดังกล่าวให้และเมื่อเพลงที่50ผ่านไปตามรายงานแจ้งว่าทวีพงษ์ได้ทวงถามถึงสิ่งแลกเปลี่ยนตามที่ตกลงกันไว้แต่ฝ่ายผู้ให้สัญญากลายเป็นฝ่ายเบี้ยวทวีพงษ์เสียก่อนโดยยืนยันว่าขอให้แต่งเพลงให้ครบ100เพลงก่อนจึงจะโอนกรรมสิทธิ์ให้
แต่ตามแนวทางนั้นเจ้าหน้าที่พบว่าได้เกิดมีการทะเลาะกันรุนแรงครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้แล้วด้วยซ้ำจึงทำให้การพูดคุยกันครั้งนั้นเป็นที่น่าสนใจมากในวันตายของทวีพงษ์เมื่อบ่ายวันที่14กันยายนที่ผ่านมานั้นเจ้าหน้าที่สืบสวนได้ความว่าทวีพงษ์ได้นัดหมายกับคู่พิพาทไว้แต่ยังไม่ทันมีการเจรจาซึ่งเป็นช่วงจังหวะที่อาจจะมีการพูดกันแตกหักทวีพงษ์ก็ได้มาถูกยิงตายไปเสียก่อนสำหรับผู้รับแผนฆ่าทวีพงษ์ไปดำเนินการโดยการส่งมือปืนในสังกัดไปยิงนั้นตามรายงานเจ้าหน้าที่ระบุว่าเป็นคนมีชื่อในวงการบันเทิงระดับเจ้าพ่อ29กันยายน2526มีรายงานข่าวจากกรมตำรวจว่าพันตำรวจเอกสมเกียรติพ่วงทรัพย์ผู้กำกับการสืบสวนนครบาลเหนือพร้อมคณะทำงานได้เข้ารายงานผลคดีต่อพลตำรวจเอกณรงค์มหานนท์อธิบดีกรมตำรวจโดยพันตำรวจเอกสมเกียรติได้เข้าไปในห้องของพลตำรวจเอกณรงค์ประมาณครึ่งชั่วโมงจากนั้นจึงออกมาด้วยสีหน้าปกติเมื่อผู้สื่อข่าวซักถามว่ามารายงานคดีฆ่านายทวีพงษ์มณีนินใช่หรือไม่พันตำรวจเอกสมเกียรติรีบปฏิเสธว่าไม่ใช่ก็จะขอตัวกลับไปทำงานรายงานล่าสุดจากแหล่งข่าววงในว่าขณะนี้คณะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตามล่าตัวมือปืนฆ่าทวีพงษ์สามารถจับตัวคนร้ายได้แล้ว1คนแหล่งข่าวยืนยันว่าคนร้ายที่จับตัวได้นั้นเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์พาตัวมือปืนหนีไปจากห้างเมโทรแผ่นเสียงหลังจากลั่นกระสุนใส่ทวีพงษ์จนคว่ำไปต่อหน้าต่อตาแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตามประกบตัวหลังจากสืบทราบจากสายจนแน่ใจว่าไม่ผิดตัวและฉวยโอกาสขณะที่หนังสือพิมพ์ให้ความร่วมมือหยุดประโคมข่าวนี้จนคนร้ายตายใจออกจากที่ซ่อนส่วนคนร้ายซึ่งตำรวจยังไม่ยอมเผยชื่อรายนี้นั้นเจ้าหน้าที่เชื่อแน่นอนว่าเป็นคนร้ายตัวจริงที่กำลังควานตัวแทบพลิกแผ่นดินโดยเปิดเผยว่ามั่นใจแน่นอนไม่ผิดตัวแน่จากการสอบสวนนั้นคนร้ายได้ให้การว่าสาเหตุเกิดมาจากปัญหาเรื่องชู้สาวที่ทวีพงษ์ได้ก่อปัญหาไว้มากมายหลายเรื่องโดยเฉพาะกับคนในเครื่องแบบคนหนึ่งถึงขนาดจะยิงกันมาแล้วครั้งหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่เชื่อสิเลยทีเดียวเพราะคนร้ายอาจได้รับการเสี่ยมสอนจากผู้บงการให้พยายามให้การไขว้เขวไว้เพื่อผลประโยชน์ในการต่อสู้คดีในชั้นศาลต่อไปซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากเรื่องการขัดผลประโยชน์ในวงการเพลงก็เป็นได้ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้คุมตัวผู้ร่วมก่อคดีไว้อย่างเข้มแข็งและปลอดภัยที่สุดพร้อมทั้งสอบปากคำอย่างเคร่งเครียดเพราะเกรงว่าคนร้ายจะให้การหลอกตำรวจให้หลงทางไปอีกทางหนึ่งทางด้านความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองกำกับการสืบสวนนครบาลเหนือโดยพันตำรวจเอกสมเกียรติพ่วงทรัพย์นั้นวันที่30กันยามีรายงานว่าได้ออกเดินทางไปพร้อมด้วยพันตำรวจโทคงเดชชูศรีรองผู้กำกับการสืบสวนนครบาลเหนือมุ่งหน้าไปยังจังหวัดหนึ่งเนื่องจากได้รับข่าวจากพันตำรวจโทคำนึงธรรมเกษมรองผู้กำกับการสืบสวนนครบาลเหนือซึ่งได้เดินทางไปยังจุดที่คนร้ายหรือมือปืนซ่อนตัวอยู่ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยว่าในการเดินทางไปยังจุดที่ว่าตามรายงานนั้นเป็นจังหวัดที่ไม่ห่างจากกรุงเทพเท่าใดนักโดยคณะตำรวจชุดที่ตามล่าได้ตั้งความหวังว่าคงจะได้ตัวคนร้ายไม่เกิน 2-3 วันนี้แน่นอนเพราะได้สกัดเส้นทางหลบหนีเอาไว้แล้ว26ธันวาคมที่วัดมกุฏกษัตริยารามกำลังจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพทวีพงษ์มณีนินนักแต่งเพลงชื่อดังในเวลา 17 นาฬิกาจากที่เขาถูกฆ่าแล้วนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีได้หลังจากที่มีทีท่าว่าจะได้ตัวคนร้ายมาแล้วครั้งหนึ่งประเด็นการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้แยกเป็น2ประเด็นคือประเด็นเรื่องชู้สาวเนื่องจากทวีพงษ์มณีนินมีเรื่องผู้หญิงมาเกี่ยวข้องในชีวิตมากมายเพื่อเป็นไฟในการแต่งเพลงล่าสุดเขาก็ได้ปลุกปั้นอดีตนางงามมาสุภากับประพันธ์ให้เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงในวงการโดยเพลงคำล่าอาลัยแต่เขาก็ต้องมาจบชีวิตก่อนที่จะได้เห็นความสำเร็จของลูกศิษย์คนสุดท้ายอีกประเด็นที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับตามองคือเรื่องผลประโยชน์ทางการค้าเพราะมันสมองของทวีพงษ์มณีนินสามารถสร้างความร่ำรวยให้แก่บริษัทห้างแผ่นเสียงและเทปต่างๆเนื่องจากผลงานที่ออกมาในระยะหลังนั้นล้วนแต่เป็นที่นิยมของประชาชนผู้ฟังถึงขนาดมีการแย่งตั๋วทำสัญญาผูกมัดให้แต่งเพลงเป็นปีด้วยเงินจำนวนมหาศาลด้วยรถยนต์เป็นคันๆการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจทำท่าจะได้ตัวคนร้ายทั้งมือปืนและผู้บงการแต่จู่ๆข่าวเรื่องนี้ก็กลับเงียบไปกระทั่งมาถึงวันนี้ซึ่งเป็นวันพระราชทานเพลิงศพทวีพงษ์มณีนินนักแต่งเพลงเอกของเมืองไทยซึ่งตายไปแล้วและกำลังจะถูกเผาโดยที่เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายมาลงโทษได้เลยบรรยากาศในพิธีพระราชทานเพลิงศพท่ามกลางแขกเหลือในวงการเพลงและวงการบันเทิงมากมายนายไพบูลย์สุภวารีนายกสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้อ่านเก็บประวัติของทวีพงษ์มณีนินรายงานต่อพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรประธานในพิธีระหว่างนั้นเองจิตติมาเจอใจภรรยาคู่ชีวิตของทวีพงศ์ก็ร่ำไห้ปานใจจะขาดโผล่เขากอดภาพถ่ายทวีพงศ์ร้องไห้เสียงดัง
ในขณะที่แขกเหลือตั้งวิพากษ์วิจารณ์ความสามารถของตำรวจซึ่งถึงบัดนี้ก็ยังจับมือใครดมไม่ได้และดูทีท่าว่าคดีนี้กำลังจะหายเงียบไปกับสายลมด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามท่าทีของเจ้าหน้าที่นั้นได้ยอมรับในความสำคัญของคดีนี้โดยที่กรมตำรวจนั้นพลตำรวจตรีมนัสครุฑชัยยันผู้บังคับการตำรวจนครบาลเหนือได้แถลงว่าผลการสืบสวนสอบสวนคืบหน้าไปจนได้หลักฐานแน่ชัดแล้วว่ามือปืนเป็นใครและได้ออกหมายจับไปทั่วประเทศแล้วแต่เหตุผลที่ยังจับกุมไม่ได้เพราะมือปืนรายนี้เป็นมือปืนอาชีพมีความฉลาดเยี่ยมยอดรู้วิธีหลบหลีกเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีขณะนี้ได้สั่งการให้พันตำรวจเอกไพฑูรย์สุวรรณวิเชียนและพันตำรวจเอกสุริยะโมลานนท์รองผู้บังคับการตำรวจนครบาลเหนือรับผิดชอบในการติดตามจับกุมแล้วผู้ตำรวจตรีมนัสปฏิเสธที่จะกล่าวถึงสาเหตุการฆ่าซึ่งตามข่าวก่อนหน้านี้นั้นมีอยู่มากมายหลายประเด็นโดยอ้างว่าการเปิดเผยในขณะนี้จะมีผลต่อการจับกุมเมื่อใดที่ได้ตัวคนร้ายจะแถลงให้ทราบเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ามั่นใจแค่ไหนพลตำรวจตรีมนัสตอบว่ามั่นใจว่าจับได้เบาะแสคนร้ายเราทราบพอสมควรแล้วมือปืนยังกบดานอยู่ชานเมืองขณะที่คนขับมอเตอร์ไซค์หนีไปต่างจังหวัดเรามีตัวอย่างที่ผู้จ้างวานหลุดรอดการลงโทษไปหลายคดีแล้วต้องรัดกุมให้มากขึ้นตอนนี้ผมขอสงวนรายละเอียดหลายๆอย่างไว้เพื่อการติดตามผู้บังคับการตำรวจนครบาลเหนือกล่าวและย้ำในตอนท้ายว่าให้อดใจรอเมื่อได้ตัวการแล้วผู้จ้างวานฆ่าก็ต้องได้ตัวแน่ๆกราบขออภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องราวอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะเลเจนดารี่ชาแนล